รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสแล้วพี่เดดดี้ขอมาทำแกงเขียวหวานด้วยได้ไหมเขาจะขอมาทำแกงเขียวหวานไม่รับค่ะไปไกลๆค่ะเขาไม่กินแล้วพี่เขาร้องจะมาเลยโอ้ยไม่ต้องมาน่ากินมากๆเลยนะฮะเลือกไม่ถูกเลยครับวันนี้อ่ะแหมเดดดี้เอ้ยเลือกไม่ถูกว่าจะกินเนื้อก่อนหรือกินแบบข้าวกับกุหลาบผ้ากับกระชายก่อนเขียวหวานอ่ะก็โอเคอยู่พบกันอีกแล้วครับกับรายการเต็มปากเต็มคำเพราะนี่คือวันศุกร์บ่ายสามโมงทาง Workpoint ช่อง23นะครับเต็มปากเต็มคำนะคะเป็นรายการทำอาหารที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์นานาและเท็ดดี้จะทำอาหารจากวัตถุดิบเดียวกันอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำเมนูนึงนานาเท็ดดี้ทำอีกหนึ่งเมนูครับผมแต่มั่นใจเลยนะครับว่าอร่อยทั้งสองเมนูเรียกได้ว่าอร่อยคูณสองผมบอกเลยว่าได้ยินเสียงกระซิบมาว่าเป็นสมุนไพรฮิตมากๆในช่วงที่ผ่านมาฮิตมากๆในหมู่ผู้ชายหรือเปล่า ผมไม่ต้องใช้หรอก ดูสิว่าวันนี้โจทย์เราเป็นอะไรนะกระชายอุ้ยช่วงโควิดที่ผ่านมาขายแพงๆแล้วก็ขายดิบขายดีจนแทบจะไม่มีขายในตลาดเลยตอนนี้มีอีกแล้วเยอะแยะเลยแต่กระชายเราจะทำอะไรดีอ่ะมันเป็นเครื่องแกงนะแล้วมันก็ดับกลิ่นคาวได้ดีจะใส่เนื้อใส่ปลาหรืออะไรเดี๋ยวขอคิดพลาดหนึ่งนะคุณผู้ชมครับกระชายนะครับที่เรารู้จักกันปกติเนี่ยคุ้นชินไหนขนมขนมจีนขนมจีนถูกไหมไม่เคยเห็นเอามาทำแบบอย่างอื่นเลยอ่ะอ่ะวันนี้เรามีเมนูหนึ่งเอากระชายมาผัดกับเนื้อเนื้อผัดกระชายอ่ะแล้วก็มีโหระพากรอบอร่อยกินกับข้าวว้าวไหมผมต้องว้าวไหมมันดูทั่วไปมากเลยนะไม่ต้องกินนะย้ายฝั่งไปอยู่กับอาจารย์ไหมวันนี้อ่ะแป๊บนึงนะอาจารย์ทำอะไรครับแกงเขียวหวานปลาดุกเอ้ย้ายได้นะเว้ยกินปลาดุกกับเราอ่ะกินไม่เชื่อกระดูกต้มน้ำไม่ใช่ปลาดุกทอด เอาไงเลือกใหม่เฮ้ยเราทำไมเราต้องเป็นคนเลือกอ่ะเอาไงไม่ได้อยู่ตรงนี้อยู่แล้วหรอครั ้งต่อไป3เมนูเลยไหมอ่ะ อ่ะเนื้อผัดกระชายน่ากินมากเลยครับพร้อมอ่ะเดี๋ยวลงมือทำพร้อมๆกันเลยค่ะแกงเขียวหวานปลาดุกครับคุณผู้ชมแล้วเราก็ใส่กระชายซอยฝอยๆด้วยนี่ไงโจทย์ของเราเนี่ยของเขานะใช้ดับกลิ่นคาวได้ดีมากเพราะฉะนั้นอาหารอะไรก็ตามที่ต้องการแบบกลบกลิ่นแล้วก็ต้องมีกระชายทันทีเลยคุณผู้ชมอ่ะคุณผู้ชมลองดูนะคะว่าแกงเขียวหวานของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ง่ายแล้วก็น่ารับประทานจริงๆเริ่มต้นเปิดเตาใส่น้ำมันพืชลงไปก่อนเป็นคนที่ไม่เสียเวลาในการเคี่ยวกะทิคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ทำอะไรก็ต้องปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะคุณผู้ชมนะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นนี่น้ำพริกแกงเขียวหวานเจ้าประจำเออใช่เมื่อกี้นี้ลืมถามนะลูกฉันทำเมนูอะไรอ่ะเนื้อสับคั่วกระชายโหระพากรอบเนื้อสับแล้วยังไงเอาไปคั่วคั่วกับกระชายก็เนื้อสับผัดกะเพราแบบนั้นเหรอแล้วเขาเลือกเนื้อดีหรือเปล่าไม่ใช่เสียดายกระชายไม่ได้เสียดายเนื้อว้ายตายละขอโทษค่ะคุณผู้ชมคะผัดน้ำพริกแกงไปเสร็จแล้วก็พอหอมๆอ๋อข้าวเนื้อมาสับผัดกับกระชายดูวุ่นวายนะของฉันนี่กระชายซอยๆมาแล้วก็ปลาดุกล้างแค่นี้ก็กินได้แล้วง่ายจะตายไปแต่ก็มีเทคนิคนะโถคนทำไม่เป็นอ่ะแกงเขียวหวานอ่ะปลาดุกเหม็นคาวเราไม่ได้แล้วปลาดุกจะไม่เละนะจะบอกให้ทำดีๆอาจารย์แล้วผู้ชายกินกระชายมันดียังไงผู้ชายกินกระชายดียังไงเขาบอกกระชายมีสรรพคุณนะเขาบอกว่าช่วยบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูประสิทธิภาพความเป็นชายเล็กน้อยแต่ฉันว่ามันไม่จริงอ่ะเฮ้ยชื่ออะไรกันบ้าบอๆลมๆแรงๆมีเหรอมีใครเหรอจะคิดว่ากินกระชายเสร็จแล้วจะให้บำรุงเซ็กมีเหรอลูกอาจารย์
ลูกฉันเหรอจริงเหรอตายเขาเริ่มจะบำรุงประสิทธิภาพทางเพศตั้งแต่อายุแค่นี้เหรออ่ะฉันใส่น้ำตาลนิดนึงเพราะฉันเป็นคนไม่กินแกงหวานนะคุณผู้ชมอาจจะมีข่าวดีเร็วๆนี้โอ้ยยกมือท่วมหัวเจ้าประคุณเอ้ยขายออกก็ทีเถอะพอใส่น้ำตาลลงไปใส่น้ำปลาก็เติมกะทิลงไปคุณผู้ชมใส่หมดเลยเห็นไหมคุณผู้ชมนี่ของเราทำแบบนี้นะเนื้อสับคั่วกระชายนี่คือชื่อเมนูของคุณนะใช่คำว่าคั่วนี่คือยังไงครับเราจะเอาเนื้อเนี่ยปกติเวลาผัดพวกผัดกะเพราอ่ะหลายคนมักจะแบบใส่น้ำมันใส่พริกใส่กระเทียมเราค่อยใส่เนื้อสัตว์ก็พื้นฐานนะแต่สูตรของเราเนี่ยเวลาพ่อเราสอนทำพวกแบบเมนูเนื้อเนี่ยนั่นกะเพราหมูเนื้อด้วยพอเราจะเอาเนื้อไปผัดกับน้ำมันก่อนจนกระทั่งเนื้อเริ่มกรอบๆเราค่อยใส่สมุนไพรแล้วก็ใส่พริกใส่กระเทียมอร่อยมากแห้งๆหน่อยกินกับข้าวร้อนๆนี่คือดีจีคือมันจะได้แบบความแบบผิวๆกรอบๆขึ้นมานะใช่เราจะไม่เสียเวลานะเราจะเริ่มเลยใส่น้ำมันลงไปนะคะแล้วก็ใส่เนื้อเนี่ยเนื้อเลือกเนื้อติดมันนะคุณมันจะอร่อยมากกว่าเนื้อแดงไม่ใช่อะไรนะเวลาแดงเวลามันโดนความร้อนมันจะมีความหอมโอเคครับแล้วมันก็จะกรอบแล้วมันก็จะฉ่ำด้วยจะมาเสียเวลาตรงนี้เหรอครับใช่แล้วยอมไหมยอมไม่ยอมผมมีเขียวหวานอยู่นี่คุณให้ผมเลือกข้างไงอยู่เนี้ยคุณร้ายขึ้นทุกวันแล้วก็จะทิ้งเนื้อของเราจนกระทั่งเนื้อของเราเริ่มแบบขึ้นสีแล้วเราค่อยพลิกด้านเขาเนี่ยคุณอยู่ตรงเนี้ยคุณจะได้กลิ่นเนื้อที่โดนความร้อนแมสคุณมีปัญหาแล้วล่ะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้กลิ่นจมูกคุณมีปัญหากลิ่นเนื้อหอมมากเลยแล้วพี่เดดดี้ขอมาทำแกงเขียวหวานด้วยได้ไหมเขาจะขอมาทำแกงเขียวแล้วไม่รับค่ะไปไกลๆค่ะเขาไม่กินแต่นี่เขาร้องจะมาโอ้ยไม่ต้องมาช่วง Yummy and Easy อร่อยทำง่ายสไตล์โกกิวันนี้จะชวนคุณผู้ชมเข้าครัวทำขนมไทยแต่รับรองนะครับว่าไม่ยุ่งยากเลยไปลองทำกันเลยนะครับกับเมนูขนมครกทาโกวิธีทำไส้ขนมครกทาโกใส่เนยสดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเริ่มละลายใส่แป้งอเนกประสงค์คนให้เข้ากันเติมกะทิน้ำน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนตลอดเวลาจนส่วนผสมข้นขึ้นใส่เม็ดข้าวโพดต้มสุกและเนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเตาคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยให้เรียบนำเข้าแช่เย็นประมาณ1ชั่วโมงหรือจนกระทั่งทรงตัวนำออกจากพิมพ์หั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้สำหรับเป็นไส้ขนมครกทาโกวิธีทำขนมครกทาโกใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมครกตราโกกิลงในภาชนะค่อยๆเติมกะทิคนผสมให้เข้ากันเติมน้ำร้อนคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้ค่ะทาน้ำมันพืชให้ทั่วเตาขนมครกญี่ปุ่นพอร้อนเทส่วนผสมที่ได้ใส่จนเต็มพิมพ์ใส่ไส้ขนมครกทาโกะลงตรงกลางใช้ไม้ปลายแหลมค่อยๆหมุนแป้งจนเป็นทรงกลมพอขนมสุกดีทุกด้านตักใส่ภาชนะบีบแต่งด้วยนมข้นหวานวางแต่งด้วยมะพร้าวสไลด์อบพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมครกทาโกะเนี่ยเนื้อปลาดุกบอกเลยว่าหั่นเสร็จเรียบร้อยหรือมาจากตลาดเคล้าเกลือพักไว้สัก15นาทีล้างน้ำออกจนสะอาดและสุดท้ายใส่น้ำส้มสายชูลงไปสักช้อน2ช้อนผสมกับน้ำแช่ปลาดุกซะหน่อยแล้วก็ล้างจนกระทั่งเนื้อปลาเนี่ยน้ำที่ล้างใสจะแหววนั่นแสดงว่าไม่มีเลือดออกมาอีกเลือดนี่แหละมันจะทำให้เกิดกลิ่นคาวคุณผู้ชมเอาล่ะตอนนี้เป็นแบบนี้คุณผู้ชมจะเป็นคนที่ไม่ทำปลาดุกแกงเสร็จแล้วเนื้อเละหลุดเหลือแต่ก้างเนื้อเละไปหมดอันนั้นไม่ทำคุณผู้ชมเป็นคนรู้จังหวะว่าปลาดุกเนี่ยสุกง่ายแล้วก็ไวตอนนี้นี่ยังไม่ทันจะเดือดดีนะคุณผู้ชม
ใส่ปลาดุกลงไปก่อนอันนี้หัวฉันก็ไม่ทิ้งนะเนี่ยมีหนวดแผ่มๆอยู่ยังไม่ยอมทิ้งเลยคุณผู้ชมหัวปลาดุกนี่บางคนนะใครที่เขารู้ก็ชอบนะคุณผู้ชมแล้วพี่เจดี้ขอมาทำแกงเขียวหวานด้วยได้ไหมเขาจะขอมาทำแกงเขียวแล้วไม่รับค่ะไปไกลๆค่ะเขาไม่กินเท็ดดี้เป็นคนไม่กินปลาดุกขอไม่กินปลาทุกชนิดแต่พี่เขาร้องจะมาเลยโอ้ยไม่ต้องมานี่ๆๆอันนี้ใส่เนื้อปลาคุณไปเห็นมั้ยเนี่ยคุณดูนะพอฉันใส่เสร็จเนี่ยฉันจะไม่คนอะไรให้มันดูวุ่นวายเห็นมั้ยเนี่ยแบบนี้เห็นมั้ยพอแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะอ่ะไฟแรงขึ้นนิดนึงประเดี๋ยวมันจะค่อยๆเดือดค่อยๆเดือดหอมมากฮะก็จะมีแบบบางส่วนที่เกรียมๆแบบนี้เนี่ยนะคะนี่คือโอเคละดีๆจากนั้นเนี่ยนะคะครับคุณก็ใส่เครื่องได้เลยจะมีกระเทียมมีพริกกระชายใส่ก่อนได้เลยกระเทียมสับละเอียดแบบนี้เวลาเป็นเนื้อเนี่ยนะเราก็จะรู้สึกว่าพริกแห้งอ่ะมันเผ็ดลึกกว่าสำหรับเรานะเราว่ามันอย่าพึ่งอย่าพึ่งกระชายเลยใช่ไหมครับได้เลยโจทย์ของเราในวันนี้นะครับใส่แล้วน่ากินมากกระชายมันจะมีความแบบเผ็ดๆร้อนๆซ่าๆหน่อยแล้วคุณเจอกับพริกขี้หนูแห้งผมว่ามันคือเอกลักษณ์อย่างนึงคือมันกลิ่นนะกลิ่นมันแบบมันฉุนเลยนะปลาสุกก็ถือว่ารับประทานได้แต่ตอนนี้เนี่ยเราเตรียมไว้เลยสิ่งที่ต้องใส่แล้วก็ทำให้มันมีกลิ่นดับคาวได้ดีช่วยไปเลยใบมะกรูดฉีกฉีกใส่เห็นไหมคุณผู้ชมกระชายจัดการขูดขูดซะล้างให้สะอาดแล้วก็เนี่ยซอยซะเนี่ยคุณผู้ชมจะบอกให้นักแกงปลาดุกไปซื้อเขานะก็ไม่อร่อยเท่าทำเองเชื่อเราพอใส่ไปเสร็จนะก็จัดการเขี่ยๆนิดๆเนี่ยปลาก็เริ่มจะสุกพริกขี้หนูสวนบุบพอแตกใส่ลงไปเยอะๆเลยถ้าคุณชอบแต่เราอ่ะไม่ไหวมันเผ็ดเกินคุณผู้ชมเอาแค่นี้หอมๆแบบนี้ปรุงรสได้เลยไหมครับได้กระชายถ้าเกิดว่าคุณซื้อมาคุณไม่อยากซอยเองคุณซื้อแบบซอยก็ได้แต่ว่ากลิ่นเขาจะหอมน้อยกว่าคุณมาซอยเองนะใส่มาเลยใส่ไปขอโทษปรุงรสน้ำตาลทรายพอเป็นเนื้อปุ๊บเนี่ยก็ปรุงรสไม่ต้องเยอะนะครับน้ำปลาแบบนี้นะฮะแล้วไฟแรงๆแล้วก็สุดท้ายนะฮะซอสเห็ดหอมครับเพิ่มรสชาตินวลๆใช่โอ้กลิ่นมาแล้วกลิ่นมาแล้วน่ากินมากน่ากินมากมาละก่อนยกลงนะครับโหระพาฮะอันนี้ไปขโมยจากแกงเขียวหวานของอาจารย์นิสักไม่อยากให้โหระพาดำก็ผัดจนกระทั่งสุกก่อนปิดไฟนะคะโอ้หอมมากเลยอ่ะน้ำปลากับโหระพาแล้วเนื้อกับโหระพาเนี่ยคือเพื่อนรักมากกว่ากะเพราอีกสำหรับเรานะโหเนื้อผัดโหระพานี่คือดีกินเนื้อย่างก็ต้องกินแหนมโหระพาใกล้จะเดือดแล้วนะเห็นไหมพอน้ำจะเริ่มเดือดแบบนี้คุณผู้ชมดูที่ขอบๆเนี่ยเริ่มมีปุดแบบนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมใส่มะเขือเปาะเลยค่ะใส่มะเขือเปาะเราเป็นคนไม่กลัวว่ามะเขือจะต้องใส่ตอนน้ำเดือดๆกะทิท่วมๆแล้วมะเขือจะได้ไม่ดำโอ้ยดำหรือไม่ดำฉันก็กินหมดล่ะคุณผู้ชมเอาละเหลือแค่นี้เห็นไหมยังไม่คนเลยนะเห็นไหมใส่ไปเรื่อยยังไม่คนอะไรเลยคุณผู้ชมถือช้อนรอค่ะพอตรงกลางหม้อเดือดเดือดคุณผู้ชมดูนะเดี๋ยวมันเดือดทั่วนะคุณผู้ชมเนี่ยอย่างเงี้ยแสดงว่าปลารอบนอกเริ่มสุกแต่เนื้อปลาข้างในยังแดงๆอยู่ตอนนี้คนได้เพราะถ้ารอให้สุกทั้งชิ้นแล้วไปคนเร็วๆนะเนื้อปลาหลุดคุณผู้ชมตอนนี้นะรีบคนหน่อยนึงนี่คุณผู้ชมเห็นไหมเนื้อปลาเปลี่ยนสีแล้วเห็นไหมเป็นสีขาวแต่หัวมันยังไม่สุกยากแล้วก็กดมะเขือลงไปอยู่ให้อยู่ใต้กะทิเห็นไหมเนี่ยคุณผู้ชมโอ้ยน้ำลายส
เป็นคนชอบรับประทานแกงเขียวหวานปลาดุกใส่กระชายเยอะๆแบบนี้คุณผู้ชมดูสิเนื้อปลาสีสวยนะเห็นไหมรอให้เดือดสักครู่ครับน่ากินมากๆเลยนะฮะเลือกไม่ถูกเลยครับวันนี้อ่ะแหมเอ้ยเลือกไม่ถูกว่าจะกินเนื้อก่อนหรือกินแบบข้าวกับกุหลาบกับกระชายก่อนเขียวหวานอ่ะเขียวก็โอเคอยู่ให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์กลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆ175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะคอฟฟี่รัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เทลล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้6รสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดค่ะ026827644 0922658968เอาละเดือดแล้วมะเขือพวงใส่ลงไปจะแบบรับประทานแบบครึ่งสุกครึ่งดิบมันจะกรุบกรุบเพราะว่ามะเขือพวงถ้าสุกมากเหนียวไม่อร่อยอันนี้ขนมจีนเตรียมให้เรียบร้อยใส่โหระพาลงไปหน่อยมีกระชายแล้วก็ยังมีโหระพานะจะบอกให้ใส่โหระพาเสร็จพริกชี้ฟ้าอาหารไทยนี่ไม่ได้จะต้องแบบประณีตเนี่ยคุณผู้ชมพอใส่โหระพาเสร็จกลิ่นจะมาเลยครบและแกงเขียวหวานเดือดอีกทีนึงมาเคลือบแบบวินเทจล้างเบาที่สุดกระเทาะปุ๊บมีเรื่องคุณผู้ชมเพราะว่าสนิมจะมาละสิเพราะฉะนั้นของแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้ราคาก็แพงนะภาชนะเราก็ยังต้องถนอมด้วยคุณผู้ชมแกงปลาดุกอาจารย์นี้สักเสร็จแล้วนะเขียวหวานปลาดุกเอาล่ะคุณผู้ชมศีรษะลงไปก่อนเลยเห็นไหมคุณผู้ชมดูเนื้อปลาดุกของอาจารย์นี้สักเสร็จเป็นแว่นเห็นไหมเนี่ยดูสวยเลยนะคุณผู้ชมเนื้อปลาดุกจะไม่เละคุณผู้ชมเอาให้กล้องลนแล้วผัดจนได้ที่นะครับเราเสิร์ฟได้เลยปิดทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆแบบนี้นะครับน่ากินจังเลยนะมาขอช้อนใหญ่หน่อยได้ไหม
ทำไมอ่ะเดี๋ยวเพิ่มพื้นที่กะเพรากรอบไงไอ้โหระพากรอบไงโหระพากรอบกรอบนอกจากหอมแล้วกรอบแล้วเนี่ยเวลาเคี้ยวเข้าไปแบบเพิ่มรสชาติจริงๆใส่เข้าไปตุ้มๆแบบนี้เลยน่ากินมากๆเลยนะฮะเลือกไม่ถูกเลยครับวันนี้อ่ะแหมจะดิเอ้ยไม่เนื้อสับเนื้อสับเลือกไม่ถูกว่าจะกินเนื้อก่อนหรือกินแบบข้าวกับหูละพากับกระชายก่อนเขียวหวานอ่ะเขียวก็โอเคอยู่เลยคืออะไรเนี่ย อ่ะเมนูของนานาเท็ดดี้วันนี้นะคะเป็นเนื้อสับคั่วกระชายหัวละพากรอบทานกับข้าวสวยร้อนๆและพริกน้ำปลาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมโหระพาใส่ไปหน่อยพอเปิดฝาหม้อมาเสร็จกลิ่นโหระพามันหอมคุณผู้ชมเขียวหวานจะดูพอดีทิ้งลงไปเลยคุณผู้ชมมุมนี้ฝาหม้ออยู่นี่ขนมจีนก็พร้อมแล้วคุณผู้ชมของแบบนี้ต้องรับประทานร้อนๆ นะครับน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะฮะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเนื้อสับคั่วกระชายหัวละพากรอบนะฮะสุดยอดจริงๆหรือว่าจะเป็นแกงเขียวหวานปลาดุกของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะก็หน้าตาน่ารับประทานไม่แพ้กันคุณอาจจะเอามากินด้วยกันก็อร่อยได้นี่กับข้าวสวยจานเดียวมีเขียวหวานของพ่อกินโอ้โหอิ่มท้องอิ่มใจอีกแกงแบบนี้หรือจะไปซอยๆแล้วก็ผัดกับเนื้อสับตามใจคุณผู้ชมนะครับเลือกเอาตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมติดตามชมได้ในรายการเต็มปากเต็มคำทุกวันศุกร์15:00 น.ทางเว็บไซต์ช่อง23นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วก่อนจากกันคุณผู้ชมครับรักษาสุขภาพนะไปไหนมาไหนอย่าลืมนะติดไว้เสมอเวลาจะลงไปไหนต้องใส่แบบนี้นะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับเวลาทำไข่นุ่มเนี่ยเวลาคุณทำอย่าให้ไข่สุกจนเกินไปเขาจะไม่นุ่มเหรอครับเขาจะไม่นุ่ม อันนี้คือความจริงของเขารีบๆมีแฟนนะแล้วพาแฟนไปกินข้าวนอกบ้านมีความในใจหรือเปล่าก็เลยให้ผมมาทำอันนี้แล้วเพื่อที่คุณจะได้เอาไปกินหรือเปล่าหรือยังไงเอ้ยเร็วๆนะ